สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Light Faber.com สารบินได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไมโครโฟนรุ่นนี้กันนะครับชื่อว่า Comica นะครับเป็นรุ่น Velo 4นะครับจะเห็นจากทางด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ากล่องของมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้และตัวไมโครโฟนที่ผมติดอยู่นี้ก็คือสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นเองครับมันจะมีจุดเด่นอย่างไรพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไมโครโฟนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าข่าวดีครับมันจะได้ถูกใช้งานอย่างแน่นอนในช่วงนี้นะครับที่ต้องขอบคุณทางโคมิก้านะครับโดยคุณโจนะครับโอ้ส่งข้อความมานะครับใครที่มีแบรนด์นะครับอยากส่งมาให้ลองนะครับก็พิมพ์อีเมลมานะครับที่อีเมลทางด้านล่างนี้นะครับโอเคเราจะมาแกะกล่องกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวโคมิก้านั้นนะที่จริงอ่ะก็มีหลายรุ่นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมผมถึงเลือกรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่จัดว่าเป็นรุ่นคล่องตัวนะครับก็คือVimo 4นะครับซึ่งเป็นตัวเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานกับมือถือและอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับแน่นอนตัวนี้นะครับเราก็ขออนุญาตแกะอย่างเป็นทางการนะครับตัวนี้นั้นเดี๋ยวเราจะใช้ในงานคอมมานด์นะฮะนี่ตัวมันนะครับมันที่จริงอ่ะมันจะมีไมค์หมด2ตัวแล้วก็รีเซฟเวอร์1นะครับแต่ว่าเซตที่เราจะได้รับมาคือ43มันมี TX 2อันนะครับก็คื อเป็นตัวไมค์นะครับ2ตัวแล้วก็มีรีเซฟเวอร์1นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่เคส1นะครับตัวกล่องก็จะเป็นมีเหมาะกับอะไร1for vlogger นะครับก็คืออย่างเรางี้เป็นต้นนะครับสตรีมเมอร์นะครับก็คือว่าพวกที่สตรีมเล่นเกมก็ได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์นั้นอาจจะเล็กๆน้อยๆหน่อยอาจจะใช้มือถือเป็นหลักก็ได้นะครับหรือ ใช้เป็นออนไลน์มีติ้งเสียบกับคอมแล้วก็ใช้เป็นไมโครโฟนได้เลยเช่นเดียวกันนะครับวิธีการเปิดกล่องนะครับมันก็คือจะใช้วิธีการสไลด์นะครับแบบนี้แต่ละเซตราคาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยกดลิงก์ทางด้านล่างได้นะฮะมาดูกันนะครับตอนนี้แกะกล่องกันเลยสดๆร้อนๆนะครับอันนี้คือได้มาปุ๊บก็แกะเลยนี่แพ็กเกจจิ้งที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือมันจะต้องมีการให้กล่องมาเลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะเซสซอรี่ให้วุ่นวายเราไม่ต้องแบบถุงอะไรให้มันวุ่นๆนะฮะนี่แล้วก็ที่2นะครับนี่ก็คือคู่มือนะครับในการใช้งานแล้วก็อย่าลืมนะครับมีวอร์ันตี้การ์ดนะครับรีจิสเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับข้างในนี้นะครับก็ยังมีสติ๊กเกอร์ของทางคอมิก้าด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มแล้วยังสามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ของเขาได้ง่ายผ่านการสแกนโค้ดด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งจบไปนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวมันดีกว่านะครับเราจะถ่ายแบบต่อเนื่องกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดโมสาธิตกันในช่วงสุดท้ายของอันนี้นะครับแต่ว่าในคลิปที่คุณจะเห็นไมโครโฟนตัวนี้ก็คือคลิปงานคอมมานด์ที่จะออกวันที่25นะครับในตัวนี้นะครับเราก็แค่เปิดซิปมาเฉยๆปุ๊บเราก็สามารถที่จะเห็นอุปกรณ์เสริมที่มีการแพ็คอย่างดีนะครับเราจะมาสับทีละชิ้นว่าเขามีอะไรมาให้นะครับเริ่มจากชิ้นแรกนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะต่อกับกล้องปกติได้และกอดกับมือถือได้นะครับในการที่เขาให้อุปกรณ์เสริมเขาก็จะให้เผื่อนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสายสำหรับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวของกล้องนะครับเพราะว่ามี2ขั้วนะครับ2ขั้วทั้ง2ข้างอันนี้1นะครับอันนี้2นะครับอันนี้น่าจะเป็น ตรงกันข้ามมาแล้วอันนี้จะเป็นสำหรับมือถือนะครับสังเกตก็คือรูปตรงนี้นะครับรูปตรงด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นรูปมือถือนะครับในขณะที่อีกอันหนึ่งนะครับมันจะไม่มีเนี่ยครับก็ง่ายๆอันนี้สำหรับมือถือที่มีช่องเสียบหูฟังนะครับสามารถที่จะเสียบได้โดยตรงอันนี้ถือว่า
ทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนี่อันที่3นะครับอันนี้ที่จริงก็ไม่อยากแก่เท่าไหร่เป็นคนไม่ค่อยเอาสาย USB Type-C ออกมาชาร์จเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะมีสาย USB Type-C แยกอยู่แล้วอันนี้ก็คือ C2A นะครับสำหรับชาร์จไฟเราสามารถชาร์จตัวกล่องตัวนี้ได้นะครับอันที่4นะครับให้ตัวแปลงมาด้วยโอ้โหใจดีจังสำหรับมือถือนะครับที่หรือมือถือหรือว่า iPad นะครับที่อยากจะเชื่อมต่อนะครับหรือว่าชาร์จไฟไปด้วยถ่ายไปด้วยอันนี้ก็สามารถชาร์จได้เลยใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมาะมากนะครับลืมบอกไปตัวนี้ใช้กับคอมได้นะแล้วก็ยังมีอีก2ชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นนี้โอ้โหรู้สึกจะเป็นวินชิลหรือเปล่าขอแกะอันเดียวแล้วกันเพราะว่าอันนึงนั้นผมขอไว้สำรองนะครับเพราะว่าเมื่อมันเป็นไมโครโฟนมันก็ต้องให้วินชิลมาถูกต้องครับมันคือวินชิลในตัวคั่วของมันตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใส่ให้กับตัวมันพอดีเอ้าเสร็จปุ๊บแล้วคำถามกันเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วตัวมันอยู่ไหนก็มันอยู่นี่ครับอยู่ตรงกลางนี้เราจะใส่ฟองน้ำหรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าใส่ดีกว่าครับก็ต้องมาแกะพลาสติกรอบหนึ่งนี่ครับพอแกะเสร็จปุ๊บโอ้ดูดีใช้ได้นะก็แน่นอนครับว่าไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมที่เราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ตัวบอก serial number อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีการบอกสเปคว่ามันชาร์จไฟได้ไรขอบอกว่ามันชาร์จแค่วันเดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับมันก็เหมือนกับไมโครโฟนทั่วไปนะครับอันล่างนะครับก็จะเป็น USB Type-C สำหรับชาร์จไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็เปิดฝามานะครับมันก็จะมีตัวมันพร้อมกับไฟบอกสถานะนะครับปิดให้ดูนี่มีไฟบอกว่านี่แบตเต็มนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยเปิดมาปุ๊บนะครับแน่นอนเราขอคอมเพลอันนี้ก็คือ DJI ใหม่นะครับที่มีราคา 11,000 นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวนี้มันถามว่ามันทำไมมันรู้สึกดีกว่าก็ปกติเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยนะครับไอตัวที่เสียบขาเนี่ยมันก็ต้องไปเสียบแบบเสียบอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ในขณะที่ตัวนี้เนี่ยคือใช้คำว่ามันติดมาให้แบบนี้เลยนะครับผมเปิดฝาให้ดูนี่ครับ มันก็จะเสียบแบบนี้เลย นั่นหมายความว่าไอ้ตัว USB ที่เอามาเสียบกับตัวมือถือตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เราสามารถที่จะเสียบปุ๊บแล้วก็แปลงสัญญาณเป็นตัวใช้กับมือถือได้ประมาณนั้นนะครับในตัวนี้ก็จะมีปุ่มโหมดนะครับแล้วก็มีเอานี่ก็คือตัวเสียบเสียงนะครับประมาณนี้แล้วก็ในตัวนี้คือรีซีเวอร์มีอะไรบ้างนะครับก็ดูโหมดกันนะครับโหมดตอนนี้ก็คือเรายังกดอะไรไม่ได้เราต้องไปเอาตัวไมโครโฟนออกมาก่อนนะครับไมโครโฟนสมมติผมเอาทั้งสองตัวเลยนี่แบบนี้นะครับอนุญาตเอากระเป๋าออกแป๊บนึงแล้วก็ตั้งไว้นี้นะครับไมโครโฟนนะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่เรียกว่าโอ้โหจับและถัดมืออ่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งเปิดปิดไมค์ได้สามารถที่จะกำหนดเรื่องของเสียงอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อัดเสียงได้ด้วยประมาณนั้นนะครับเนี่ยปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถบอกแล้วก็ทำงานต่างได้แล้วก็ยังสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับถ้ามันขึ้นเครื่องไหนไฟนี้แต่ว่ามีแบตเตอรี่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในตัวของรีซีเวอร์นะครับมันจะสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับอันหนึ่งเราสามารถตั้งนะครับให้วอลลุ่มของแต่ละไมค์แตกต่างกันได้นะครับตั้งได้ทั้งหมดกี่ระดับ4ระดับด้วยกันครับแล้วก็อันที่2นะครับกดเป็นโหมดนะครับโหมดเป็นเซฟตี้โหมดเป็นโมโนโมโนหมายความว่าไมค์ทั้ง2ตัวจะให้เสียงคล้ายๆกันสเตอริโอนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณใช้ตัวดึงนะครับมองไปไกลๆเนี่ยเสียงสังเกตนะครับว่าตัว A นั้นจะเบาแล้วอันนี้ก็เป็นสเตอริโอนะครับแล้วก็เซฟตี้หมายความว่ามันก็จะมีการตีขึ้นกันนะครับก็คือโหมดจะเข้าใจง่ายๆมีแ
ประมาณ4โหมดนี้ส่วนใน2ตัวนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการปรับวอลลุ่มนะครับแล้วก็ยังสามารถกดนะครับตรงนี้ที่ไมโครโฟนนะครับให้เป็นสีเขียวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบเสียงนั่นเองครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับในเรื่องของการแกะกล่องแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับสถานการณ์จริงกันดีกว่านะครับว่าในการใช้งานเจ้าตัวโคมิก้าตัวนี้นั้นนะแทนเจ้า DJI ของผมไปเลยอ่ะมันจะดีแค่ไหนรับชมกันต่อเลยครับพูดเลยว่าตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็คุณสมบัติดีใช้ได้ด้วยครับอันนี้ทดสอบไมค์นะครับของตัวโคมิก้า Vigo 4นะครับ Vigo 4มันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือรีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ผมต่อนะครับเป็นแบบใช้ตัวดองเกอร์ของ Samsung นะครับในการต่อเข้านะครับอันนี้จะเป็นเสียงที่จากไมค์แล้วก็จากในห้องนะครับซึ่งเป็นการอัดก่อนหน้าที่เราจะถ่ายคลิปตัวคอมมาดนะครับอันนี้ก็ให้คุณได้ลองเสียงว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเสียงเต็มนะครับจากการอัดในห้องสมมุติว่ามีคนเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับอีกอันนึงนะครับซึ่งจะเป็นการถ่ายใน Exhibition แล้วก็ใน Outdoor นะครับว่ามันจะเป็นยังไงอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่หลายคนต้องเจออยู่นะครับนั่นก็คือสมมุติว่าเราอยู่ในสถานที่เช่นที่เงียบๆแบบนี้นะครับเราก็ต้องอัดเสียงนะครับโดยที่มีเพลงรบกวนอยู่นะครับตัวไมค์นั้นน่ะอย่างตอนนี้ผมได้ปรับนะครับเป็นโคมิก้าตัว Level 1นะครับเสียงผมก็จะอยู่ประมาณเหมือนไกลๆนิดนึงเพราะว่าไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะเพิ่มเลเวลนะครับเป็นเลเวล2นะครับตอนนี้เป็นเลเวล2เรียบร้อยนะครับก็ดูจากตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ตอนนี้เป็นเลเวล2แล้วนะครับเสียงออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเลเวล3นะครับคือมันจะดังขึ้นตามเลเวลแต่ว่าคุณก็ต้องมีการพูดด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คุณก็ต้องลองหาว่าเสียงมันเป็นยังไงด้วยนะครับว่าเสียงเบาเสียงหนักยังไงนะครับแล้วก็เลเวล4นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับคือเลเวล4เนี่ยสังเกตว่าความไวของไมค์นั้นค่อนข้างที่จะไวมากแล้วก็เก็บรายละเอียดของเสียงได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็น Acer Swift 3นะครับแต่ยังเป็นโมเดลเดิมอยู่เพราะว่าสังเกตว่าระบบสแกนนี้ยืนนานแต่ว่าราคาหน้าครบ 25,990 แต่ว่าถ้าใครบอกว่าไม่พอนะครับก็ออกสวิตได้เลยนะครับเพราะว่าสวิตนั้นอาจจะดีกว่านิดนึงนะครับ Swift 3X นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดของเขานั่นก็คือตัวนี้ครับ Swift 8นั่นเองครับก็คือราคาของมันอยู่ที่มันช่วง 49,990 บาทแล้วก็ได้สเปคเป็น AMD Ryzen 6800ถือว่าตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็มีขนาดหน้าจอ16นิ้วอันนี้เราใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็คือใน Sway Studio นะครับตอนนี้ผมใช้Nanlite ตัว Compact 24B นะครับมันก็จะเป็นไฟที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวลักษณะของไฟระหว่างตัวสีนวลแล้วก็สีขาวได้นะฮะอันนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับ 2,000 กว่าบาทกล้องจิ๋วนะครับ T100 ก็เรียกว่ามีความหลากหลายนะครับอันนี้ก็ T90 หรือ T95 นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่เรียกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้นะครับราคา18,000นะฮะแล้วก็เห็นบอกว่ามีลดเพิ่มนิดหน่อยนะครับ T100สำหรับในตัวของกราฟเสียงนะครับอันนี้เราได้ทดลองใช้กับ Samsung Galaxy ตัว C Fold 4นะครับตอนนี้ไมค์นะครับก็จะปรับอยู่เลเวลประมาณ4นะครับตัวกราฟนั้นก็จะสูงขึ้นประมาณ1เลยนะครับอันนี้ผมได้ทดลองดูว่าถ้าสมมติว่าปรับเลเวล1นะครับตัวกราฟเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกราฟเสียงแล้วลองเงียบๆแป๊บนึงนะครับก็สังเกตว่าเสียงนั้นค่อนข้างที่จะเบาลงประมาณ1นะครับอันนี้คือเราลองถ่ายในที่เงียบนะครับต่อมาก็จะเป็น Level 2นะครับก็จะดังขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเสียงรบกวนก็จะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เสียงที่เป็นเสียงของเราก็จะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับให้คุณดูครั้ง Level 2นะครับ Level 3สังเกตนะครับแค่อยู่เงียบๆเนี่ยก็ครึ่งนึงเกือบครึ่งแล้วนะครับเราพอพูดปุ๊บเสียงก็จะเด้งขึ้นไปเลยนะครับนะฮะ Level 4ก็คือเหมือนกับตอนแรกครับ
ครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเสียงรบกวนนั้นจะเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยแม้จะเป็นโหมดเซฟตี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการพูดในเลเวลไหนก็ต้องลองปรับเลเวลนั้นนะครับอย่างของผมเนี่ยใช้เลเวล2เนี่ยกำลังดีนะครับเพราะว่าตัวกราฟเวลาที่เราหยุดนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจุดที่คุณรบกวนมันมีเสียงรบกวนมากน้อยแค่ไหนครับจุดที่คุณอยู่เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ร้านกาแฟเนี่ยเสียงมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปในห้องเวลาอัดอย่างเช่นสตูดิโอนะครับหรือห้องนอนผมเองเนี่ยเสียงก็จะต่ำกว่านี้ในตัวของคลื่นรบกวนครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ขอฝากเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับนั่นก็คือ1เป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถอัดได้ค่อนข้างนานนะครับผมเปิดแบบต่อเนื่องเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับมันก็ยังสามารถอยู่ได้แต่ว่าถ้านานกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์แบตเตอรี่หมดเกิดขึ้นนะครับแต่ผมได้คอมเมนต์ว่าประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มเอาไปชาร์จได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่จะต้องรู้นะครับก็คือถ้าคุณใช้มือถือ Samsung นะครับคุณควรจะต้องไปหาไอ้สิ่งนี้มานะครับก็คือตัวแปลงนั่นเองครับเพราะคุณจะใช้ไอ้ตัวแปลงที่ติดมากับนี้ไม่ได้นะครับซึ่งไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรอันนี้คือผมได้ทดลองนะครับโดยการที่รอเสียบกับมือถือ Samsung นะครับแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่กล้องนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับสมมุติว่าเราเข้าไปที่โหมดโปรเนี่ยมันจะมีการบอกนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็น USB นะครับแบบนี้แต่ถ้าเราเอาของที่ติดกล่องมานะครับซึ่งมันจะต้องเป็นแบบ USB ที่เป็นใช้คำว่าไงดีใช้คำว่ามันเป็นตัวใช้คำว่ามันเป็นตัวที่สำหรับในการเชื่อมต่อกับตัวพอร์ตแบบ OTA นะครับไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาตัว USB ไม่ซัพพอร์ตนะครับแต่กลับกันถ้าสมมุติเอาไอ้สิ่งนี้ไปเสียบกับมือถือยี่ห้ออื่นนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้จะเป็น Oppo Find X 5 Pro นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับโดยปกติเนี่ย Oppo Find X 5 Pro เนี่ยมันจะต้องมีการเปิดตัวของ OTG ซึ่งเวลาเปิด OTG นั้นน่ะจะต้องไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเราก็เลือกตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้คือเราไม่ได้กดเปิดเราต้องกดเปิดก่อนนะครับเราถึงจะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ถึงเอาตัว output นะครับไปเสียบที่นี่ครับไปตัว receiver ปุ๊บนะครับเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้ในการอัดเสียงได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือที่อาจจะไม่ได้เป็นค่ายหลักนะครับอาจจะเป็นพวกตระกูลค่ายอื่นๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับที่ได้ทดลองอัดนั้นอะเวลาใช้ไมค์ในที่เสียงเงียบก็ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็ในที่เสียงที่มีการรบกวนมันก็เก็บได้ระดับหนึ่งถือว่าไมโครโฟนตัวนี้ค่อนข้างจะมีการออกแบบที่ดีแล้วก็เสียงนั้นออกมาค่อนข้างใสใช้ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับในเรื่องของการใช้งานที่ผมได้ทดลองนะครับก็จะเป็นหลากหลายรูปแบบเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับการถ่ายงานโดยเฉพาะในงานคอมมาดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกไมโครโฟนตัวนึงนะครับที่ให้เสียงคุณภาพที่ดีใช้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเซตของมันก็มีให้เลือกหลากหลายเซตนะครับเท่าที่สำรวจราคามาจากทาง Lazada ตอนนี้นะครับเริ่มต้นคือมันจะเป็นคู่ตัวนี้นะครับตัว receiver แล้วก็เป็นคู่ใหม่1ตัวนะครับซึ่งเป็น C1 ราคาของมันก็อยู่ประมาณช่วง 2,700 กว่าบาทนะครับและช่วงต่อมานะครับก็คือ C2 นะครับก็จะขยับขึ้นมานะครับก็จะมีตัวของไมค์นะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็นราคาอยู่ที่ประมาณช่วง 3,700 นะครับหรือว่าประมาณต่ำกว่านั้นอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่อินเสิร์ตราคาให้ทีหนึ่งแต่ตัวที่มีกล่องชาร์จไฟตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์แบบครบเซตนะครับอยู่ใช้ช่วงประมาณ 4,100 กว่าบาทนะครับแต่สามารถที่จะใช้คูปองลดได้ก็จะเหลือประมาณช่วง 3,900 นะครับถามว่าไมโครโฟนอันนี้เหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มต้นกับการใช้งานวีล็อกแล้วต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เรียกว่ามีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นคนใช้ GoPro คนใช้มือถือนะครับเพราะว่าในตัวเซตเนี่ยมีให้เบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยครับ
อย่างไรก็ตามนะครับตัวของไมค์ตัวโคมิก้านั้นก็ยังมีศูนย์ในรับประกันในประเทศไทยอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งได้แล้วก็สามารถอินบ็อกซ์ไปคุยกับทางของในช็อป Lazada ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้วางจำหน่ายได้ยังเป็นทางการนะครับก็อย่าลืมไปกดซื้อผมได้แปะลิงก์เอาไว้ทางข้างล่างแล้วนะครับสำหรับในคลิปตัวนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Like นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน Facebook.com/ครับ